สวัสดีครับผู้ฟังทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์อัพเกมเมอร์พอดแคสต์เล่าข่าวสารเกมประจำสัปดาห์กับผมรัสซัตแล้วก็คุณซันและคุณนุกครับกลับมาพบหน้าครบ3สามคนแล้วเย้สวัสดีครับก็คุณนุกสัปดาห์ที่แล้วไม่สบายเนาะใช่ตอนนี้อาการป่วยเป็นัไงบ้างคะเนี่ยดีขึ้นแล้วค่ะแต่ยังไม่หายค่ะก็นะครับก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเนาะคนเป็นหวัดกันละนาวเลยยังไงก็รักษาตัวกันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไม่มีแรงเล่นเกมนะครับ โอเคครับเรามากันที่ข่าวแรกเลยเราถือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็ค่ามีข่าวเยอะเหมือนกันเนาะออย่างแรกเลยที่อันนี้ผมอาจจะเป็นคนกี๊ดเองคนเดียวในบริษัทก็ได้นะครับแต่ว่าลหลายๆคนก็คงกี๊ดเหมือนผมเช่นกันนะครับกับมอนทานโวเย่เย่มอนทานโวก็เอาจริงมาลงคอนโซลมานานแล้วแหละตั้งแต่ต้นปีแต่ว่าแฟนพีซีเนี่ยก็อยากเล่นคนที่ไม่มีคอนโซลเนาะก็อยากจะเล่นกันเพราะว่าภาคนี้มันเป็นภาคที่เหมือนหลุดจักร หลุดจากเกมที่เป็นเครื่องพกพามาสู่เกมที่อยู่ในแพลตฟอร์มใหญ่ๆแล้วมันได้เล่นนั่งแบบเล่นแพลตฟอร์มใหญ่ๆภาพสวยๆระบบเยอะๆอลังการเกมเพย์ดีๆนะฮะก็นั่นแหละครับก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประกาศแล้วว่าจะลงในวันไหนราคาเท่าไหร่แล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงโดยที่พูดถึงตัวราคาก่อนละกันก็มันันวัราคาไทยนะครับอันนี้เป็นราคาไทยนะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเอง ก็โออยู่นะเด็อย่าง,งการขนาดนี้ก็ไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงคือมันเป็นเกมแบบเทียเอที่เป็นออเออะแล้วลราคาแบบราคาไม่ถึงพันราคาที่เกมราคาไม่ถึงพันแปดอ่ะเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะด้วยเกมแบบเนี้ยใช่เพราะว่าเราจะเห็นว่าเกมฟอร์มใหญ่เดี๋ยวนี้ราคามันจะแบบสองพันแปดเออพันแปดสองพันเออมันจะรู้สึกว่าอย่างคนไทยเราอ่ะค่าของชีมันไม่ได้แบบ เหมาะสำหรับเงินเกมขนาดนั้นถ้าเราไม่ใช่แบบเก็บตังค์เพราะชอบเกมนั้นจริงๆนะฮะแต่นี่แหละครับก็เออราคาจับต้องได้เกมเทพขนาดนี้นะฮะครับโด,โดยที่เกมเนี้ยจะปล่อยให้เล่นกันวันที่9สิงหาคมนี้ก็ไวมากนะก็ไวนะอืมประมาณสามสัปดาห์เองอะใช่อืมตัวเกมเนี้ยนะครับก็จะเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้ปีเปิดรีออเดอร์แล้ว แล้วก็รองรับเมาส์คีย์บอร์ดแบบสมบูรณ์แบบเลยนะเขาทํามาให้รองรับเมาส์คีย์บอร์ดโดยสมบูรณ์แบบแต่ว่าแฟนเกมที่รู้สึกว่ามันมันไม่แบบออริจินอลก็สามารถเล่นด้วยจอยได้เหมือนเดิมนะอืออือแล้วก็ที่สําคัญครับตัวเกมเนี่ยสามารถทำมอดหรือว่า Steam Workshop ได้ด้วยอื้ออันนี้ดีดีเราอาจจะได้เห็นแบบมอดสกิน เอาไปเดินเล่นอะไรเงี้ยแบบ mm. แปลกๆอย่างเช่นอาฟูดทับทามถึงไฟนอลสิาแล้กันที่ก่อนหน้าน,นี้เราเห็นว่าไฟนอลสิบห้ามดเป็นแบบคิง덤ฮาร์ดมดเป็นไฟนอลเจ็ดดเป็น Power อร์เลนเจอร์อะไรเงี้ยนะครับ,รบก็คือซิสเต็มเดียวกันก็คือเราจะได้เห็นอะไรแบบนั้นในมอนเทนเบ l นะครับแล้วก็สามารถรัน 4K 60ส fps ได้ด้วยดีเลนนะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขของมันคือเหมือนกับเครื่องเราต้องถึงนะ ถ้าเครื่องเราไม่ถึงแล้วมันจะไม่ปลดให้อันมีเงื่อนไขมันจะมีเงื่อนมันคือเหมือนเกมมันจะอ่านสเปคเราได้ถ้าสเปคเราถึงในขั้นที่มันรีควอร์เมนต์มันก็จะปลดล็อกในส่วนของการปรับสี่ k 60สิ fps ให้แต่ตัวเกมเนี่ยถ้าไม่ถึงมันจะลันล็อกที่ส0มสิบ fps ก็อาจา<ม>จะเป็นเรื่องเศร้าๆหน่อยสําหรับคนที่สเปคไม่ถึงอะไรอย่างนี้นะฮะสาหรับใครที่คอมเทียบๆก็เตรียมฟินได้เลยก็นั่นแหละครับเก้าสิงหาคมนี้นะครับใครอยากล่าเย่ก,ก็เตรียมตัวนะฮะ แล้วก็เท่าที่ผมลองไปแสะมาอ่ารอติดตามแฟนเพจดิมคาตเตอร์ได้เลย,เ,ลยเราอาจจะมีแจกเราอาจจะมีแจกมอนแทนเวอร์นะครับสําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมแต่นะจำได้ว่ามอนแทนเวอร์พีซมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือแพทไม่เท่านิดหน่อยอืมอืมแพทคือคือเดลลอปเปอออกมาพูดแล้วว่าเขาอ่ะไม่สามารถที่จะทําให้แพทมันเท่ากันได้เออมันมันในขณะที่เพซออกแพทมาพร้อม x อ็กครับ แพดพีซก็จะช้าออกมาหน่อยมีข้อจํากัดค,คือเขาต้องใช้เวลาในการทําแพดเพื่อ PC ด้วยเหมือนกับเงื่อนไขมันไม่ไม่ได้โตะมันไม่ได้เหมือนกันอ,ะอ่ะอ่ารท้าใจ <ทำ S 1> อยู่อย่าง,อองไงก็เออนิดหน่อยอ่เนาะแต่ว่าก็ได้เล่นบนพีซีนะคะครับพีซีมัตเตอร์เลสครับน่น <laughs> <laughs> แหละครับก็สิงหาครับรอได้เลยต่อมาก็อ่าฟอร์ดไน ฟอร์ตไนท์ Fortnite ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะ<ๆ>ก็เป็นการอัพซีซั่นห้าแหละอ่าเป็นฟอร์ตไทยฟอร์ตไนท์ประเทศลอยยานะครับผมอ่าแพทซีซั่นห้านะครับก็เดี๋ยวตรงนี้อธิบายให้แล้วกันแล้วสำหรับแบตเทนพาร์สรอบนี้ก็จะออกเต็มเป็นแนวหลากหลายนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ามีชื่อซีซั่นว่าเวิร์ลคอร์ไลท์นะก็คือสองโลกบรรจบนะครับก็เหมือนประมาณว่ามันก็จะมีหลายๆโซนการเวลามาประจบกันนะครับอย่างเช่นมีไวกิ้ง อนะแล้วก็มีอ่าเป็นนอตไบกิ้งนะครับแล้วก็มีพวกเขาเรียกว่างานฝั่งของโลกเวลาปัจจุบันอ่โลกเวลาปัจจุบันก็มีเหมือนกันก็คือเป็นพวกคลับเฮาส์อะเป็นพวกแบบคลับเป็นเล่นกีฬานู่นนี่นะครับแล้วก็มีโซนของทะเลทรายอ่าแคลิฟอร์เนียเลยใช่แต่ครวกผมก็คือมันจะเป็นบางส่วนนะครับที่ เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างแรกก็คือออเทเรนค r d นะครับหรือว่า ATK เลิกบ่นกับการที่เจอวงไกลๆนะครับ,บผมเพราะว่าโดย ATK ค r d หรือว่า Act t r เทเรนค r d เนี่ยจะมีแค่ขอบแมปเท่านั้นจะไม่มีโซนตรงกลางเลย นะครับก็คือมันจะสปอนแค่ตรงขอบขอบนะครับการให้หลังจากมีคนบ่นว่าบางทีวงมันก็โหดร้ายไปในการวิ่งบนลงล่างอะไรเงี้ยหรือซ้ายไปขวาแมบอะไรเงี้ยมันวิ่งโหดไปก็เลยมีรถมาให้เล่นสนุกขึ้นนะครับแล้วก็มีระบบริฟ นะครับโดย Rift เนี่ยจะอยู่ในบริเวณหินโมออ้นะครับผมหรือว่าจะอยู่ในบริเวณที่เป็นแอเรียใหม่ๆที่โดนทะเลจับาวาร์ปออมา,าใช่นะครับซึ่งเวลาเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนจะได้ยินเสียงดังตึ้มดังมากหมดเลยนะครับเ,เสียงเปิดวาร์ปด้านบนฟ้าเนาะอะ่ใช่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเวลาลงมาก็ คนทุกคนเนี่ยจะเห็นหมดคือเด่นมากนะครับแต่ต้องสังเกตนิดนึงว่าเราอหารอยแตกก่อนนะไม่เทคนิคคือหลายคนหาว่าตัวอยู่ไหนอย่างแรกก็คือหาตำแหน่งรอยแตกก่อนซึ่งมันจะอยู่ข้างบนหัวของลิฟต์นั่นแหละนะครับผมแล้วก็สามารถยิงได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลิฟต์จะค่อนข้างได้เปรียบกับคนที่ใช้ในเชิงบุกมากๆกก็คือกดเสร็จปุ๊บวิ่งหาตัวเลยมีใครอยู่หรือเปล่าแต่วิธีแก้ทางลิฟต์ก็คือปิดหัวตัวเองไว้นะครับหรือไม่ก็พยายามหาไห้กล่าวรอตั้งรับคนพวกนั้นไม่ให้เขามายึดไ ที่จะโดนยิงหัวนั่นเองนะครับ,รบผมนะอย่างอื่นก็จะมีเรื่องของอย่างที่บอกก็คือแมปแผนที่ใหม่นะครับผมบางแมปหายไปนะแล้วก็ส่วนใหม่เข้ามาแทนนะครับผมและส่วนอื่นก็มีลูกซองโดนเนิร์ฟ นะครับผมลูกซองเป็นแบบข้อรหัสใหญ่ของฟอร์ตไนเหมือนกันนะออเอาจริงระดับโปรเจอโปรผมว่ายังไม่ได้เดือดร้อนล้อหรอกแต่ว่าระดับคนเล่นเก่งกับคนเล่นไม่เก่งมาเจอกันคนเล่นไม่เก่งจะแทบไม่มีทางสู้กับพวกคนที่เล่นเก่งแล้วดับเบิลช็อตกันเป็นนะครับตายห่าตายแน่นอนนะครับซึ่งโดยเฉพาะตัวปั๊มช็อตกันซึ่งแรงมากนะครับผมเออถึงแม้จะมีการเนิฟมาก็ยังแรงอยู่นี่ก็คือการเนิฟลงไปอีกมันเนิบเหมือนกับมันเนิฟให้แรงขึ้นนะแต่ว่าการพกผมว่ามองว่าการพก ปั๊มช็อคกันสองอันเหมือนกับการเพิ่มโอกาสอ่าก็มีโอกาสแก้ตัวตอนพลาดเลยก็คือไม่โดนครั้งหนึ่งก็มันแรงอยู่แล้วครั้งนึงแต่มันใช่พอมันสับมันได้โอกาสอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือประมาณนั้นนะฮะส่วน hunting rifle มันโดนเนิร์ฟ m a s i d ในับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากผมจะเห็นสตรีมเมอร์นี่ยังใช้กันผมว่ามันมีผักับตัวกอไอ้นี่มากกว่ามั้งพวกคอนโซลอ่าใช่ส่วนใหญ่เป็นพวกเอ่อเล่นบน switch เล่นบน ios เล่นบนมือถือนะครับที่โดนกระทบนะครับแล้วก็ปรับซับเลสเอสเซนหรือว่าปืนเล็กเก็บเสียงนะครับให้ยิงไกลๆได้เบาลงเพราะว่าดาเมจมันโกงน่าเกลียดมากคนใช้กันเยอะใช่เป็นปืนเมตาเลยใช้คํานี้นะครับแต่ก่อนไม่มีใครเห็นค่าขยะมากนะครับผมตอนนี้เจอต้องหยิบนะครับผมขนาดเขียวก็หยิบกันนะครับเออรถไฟอย่างหายากเลยอันเนี้ยใช่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่านะ ก็สาหรับฟอร์ตไนท์ในซีซันนี้มีข้อพิเศษอีกอย่างหนึ่งสำหรับใครที่เป็นขาเก็บแ a นเดนพาร์ตนะครับไม่ต้องที่จะเล่นแบบโลกๆนะครับแบบเอ้ฉันไม่มีเวลาเล่นฉันไม่ซื้อดีกว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วคือคุณซื้อแค่ในช่วงที่มันขายระยะเวลาจํากัดของซีซันมันแล้วถึงแม้ว่ามันจะจบซีซันไปแล้วคุณยังสามารถย้อนมาทาเวรดได้นะครับผมซึ่งเป็นการตอบรับเสียงที่มาจากลูกค้านะว่าเขาไม่มีเวลาเล่นซีซันที่แล้วมันบังคับให้เราถึงเวลนั้นๆอ่ะซีซันแล้วๆมา ใช่แต่ว่าซีซั่นนี้มันมันแค่เหมือนกับให้เราเก็บ exp ใช่การเก็บ exp ให้ถึงอ่ะมันก็หมายความว่าเราจะเล่นซีซั่นอื่นโดยที่ก็แค่เก็บ exp ต่อใช่แลครับก็เลยดีนะฮะดีแล้วก็เอาจริงสิ่งที่ดีสุดอีกอย่างหนึ่งของซีซั่นนี้คือของฟรีดีมากนะฮะคือของฟรีค่อนข้างดีแล้วก็มีเควสฟรีวีคลี่ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ปกติมันจะมีให้แค่เจ็ดเควสใช่แต่เดี๋ยวนี้มีให้ สัปดาห์ละสามแล้วรวยลวใจดีนะฮะแบ่งๆปันให้คนไม่อยากเติมมันเหมือนทาให้คนที่ไม่ได้เติมเล่นอ่ะมีส่วนร่ว้ทําทุกสัปดาห์ได้เกาะกลุ่มลูกค้าทั้งฝั่งฟรีทูเพย์คือเขาก็ได้ยอดอ่ะเออก็แลกกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไอเอฟเฟกโดดนี่แม่งสวยกว่าสีในในเม็ดพาร์ตีกบอกเลยนะครับผมเอฟเฟกโดดในฟรีสวยกว่าใช่เลจะเป็นชื่อกลิชนะครับผมเออกลิชสวยมากนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะฟอร์ไนท์ซีซั่นห้านะครับบอกเลยว่าสนุกมากกว่าเดิมอีก ครับโอเคครับก็มาที่ข่าวอีสปอร์ตกันบ้างก็อ่สัปดาห์นี้ก็ยังไม่มีโดตาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าโดตาเข้าสู่ช่วงเขาเรียกอะไรนะเตรียมตัวทีไอแต่ว่ามีเอเน่แทนบอทอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นของไปย่อเดอะสมิทเอาบอทมาตีกันคำๆตลกๆดีค่ะไปดูกันนะคะสนุกมากเป็นัวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะขั้นเวลาอืมก็สนุกๆครับดูเพลินๆก็เพิ่งเห็นว่าเขานับถอยหลังหนึ่งเดือน เมื่อประมาณเมื่อวานหรือวันก่อนนี่แหละนับถอยหลังหนึ่งเดือนก่อนทีอนะคะหนึ่งเดือนเออแต่เขาก็เดือนเดียวเองค่ะเขาต้องใช้เวลาเตรียมตัวเยอะแล้วเนาะใกล้แล้วครับต้องรอดูว่าปีนี้จะเป็นทีมจีนไหมอมโอเคครับก็เรามาฝังโอวักันบ้างก่อนจะพูดถึงโอวัลลีกเพย์ออฟวีคแรกเราพูดถึง่าสิ่งที่ มีเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับครับผมเริ่มต้นที่ MVP ก่อนเลยละกันะคุณนุกรับหน้าที่ในส่วนนี้เลยฮะได้เลยค่ะก็ MVP ก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยก็คือโจนักนั่นแหละอืเป็น MVP มาตั้งนานนานๆอะไรก็โจนักทั้งหมดครับสมตำแหน่งแล้วล่ะค่ะเซนจิต้าคีลิ่งแมชชีนนะฮะคนนี้เป็นซัพพอร์ตที่ทำดาเมจเยอะกว่า DPS คือแบบอะไรเป็นเป็นดาเมจอันดับดาเมจเฉลี่ยอันดับหนึ่งของดีกเลยใช่ไหม ใช่มันวัดเป็นหลีกถูกป่ะทั้งทุกคนแต่ทุกคนครับแต่เล่นแต่เซยตาใช่แต่เซยตาก็แรงจริงอะเนาะถ้าคนแม่นๆมันไม่ใช่ซเป็นพีเอผมไม่รู้อะไรก็นั่นแหละก็ตำแหน่งของโจนักเนี่ยได้มาจากการโหวตนั่นเองนะคะก็คือเป็นพวกที่ซื่อโหวตอะไรเงี้ยมีโค้ดโหวตมีอะไรไม่รู้สารพัดในโอวัลลีนั่นแหละเขาโหวตแล้วก็ได้คะแนนไปเยอะสุดนั่นเอง เห็นว่ามีคะแนนอันดับสองกับอันดับสามด้วยเนาะใช่อันดับสองก็คือฟิชเชอร์จากเอลเอากาดิเตอร์ค่ะแล้วก็คาเป้อันดับสามเนาะจากวิลเลี่ยนเฟียฟิวชั่นแต่ห่างกันห่างกันเท่าตัวห่างกันเยอะมากเท่าตัวเลยอ่ะซึ่งหนึ่งแบบก็คือโจนักได้ร้อยยี่สี่นั่นแหละฟิชเชอร์ได้ห้าสิบเก้าคือแบบโอ้โหเยอะเลยอ่ะก็เท่าที่เราเห็นก็เขาเขาแบบติดท็อปอันดับหนึ่งของทั้งฮีโร่ดีพีเอส final blow แล้วก็ elimination เลยนะใช่นี่ขนาดนับกับ DPS ทุกคนตำแหน่งซัพพอร์ตแต่เขาเล่นเมนจาต้าตำแหน่งซัพพอร์ต OMG นั่นแหละครับเป็นความเทพของพี่สุดหล่อจาเน็กนะฮะจ้าพี่เบลขอบสนามนั่นเองแซวเขาอ่าต่อมาครับเป็นเรื่องของอ่าทีมชาติ อเมริกาอเมริกาใช่มีแอบ,บ<ม>ดราม่าก,กันนิดหน่อยแหละเพราะว่าผู้เล่นที่เอามาเนี่ยคือหลายคนเป็นผู้เล่นระดับคอนเทนเดอร์สไม่ใช่โอเวอร์ลีกคนเขาก็เลยกังขากันว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาผู้เล่นจากโอเวอร์ลีกมันมจะเก่งไหมใช่ไหมใช่อย่างเออ,เอโร่เนี่ยที่เป็นโค้ชของทีมชาติอเมริกาเนี่ยเขาเลือกแซคชลีเข้ามาครับซึ่งเป็นผู้เล่นจากคอนเทนเดอร์สแต่แซคเชลีเนี่ยเขาก็ได้แชมป์นะคอนเทนเดอร์อเมริกา อืมเอาจริงๆก็ให้โอกาสเขาสักหน่อยแล้วกันได้โชว์ฝีมืออืมอย่างน้อยๆก็มีที่ให้เด็กรุ่นใหม่ได้โชว์ฝีมือกันสักหน่อยอ่าแบบนี้ก็น่าน่งโอเคคุณมีมุมเพราะว่าผมว่ามีมุมมองยังไงบ้างกับโอวัลลิกมันควรจะเป็นทัวร์ที่แข่งระดับทีมชาติเอาแต่ตัวเก่งๆมาลงไหนโอวัลลิคับอันนั้โอวัลลิคับโทษๆนะครับเป็นโอวัลลิคับหรือว่ามันเป็นทัวร์ที่ให้ เลือดใหม่ไฟแรงที่เราไม่ได้เห็นในโอเวอร์ลีกอะมามาโผล่ในโปรซีนจริงๆน่าจะเป็นอย่างหลังนะเพราะว่าอย่างคอนเทนเดอร์สเนี้ยเขาไม่ค่อยมีช่วงที่จะแบบทำให้ตัวเองเจุดจรัดขึ้นมาโอัวคนไม่ได้เห็นอนะใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูกันหรอกคอนเทนเดอร์สเนี่ยบอกกันตรงๆเลยครับใช่แล้วทีนี้ มันเป็นที่ที่ทำให้ผู้เล่นระดับรองลงมาเนี่ยเขาได้โชว์ออกมาว่าเออเขามีศักยภาพอะไรบ้างอ,อีกอย่างหนึง่งที่คอนเทนเดอร์สเนี่ยผู้เล่นหลายๆคนอายุต่ํากว่า18โลวโอวั a ลีกไม่ได้คือเขาเก่งแต่เขายังไปถึงโอวัลลีกไม่ได้นั่นเองเออโอวัลลีกเนี่ยบ,บังคับ18ปีขึ้นไปใช่อืมครับ อืมก็น่าสนใจนะครับแล้วเจ็ดคนนี้มีใครบ้างครับเจ็ดคนนี้นะคะแท้งก็จะเป็นบูมากับสเปซเนาะครับ e <TS S 1> เป็นซินาทราไฮเดชันแซคชอรีส่วนซัพพอร์ตเนี่ยก็เป็นผู้เล่นจากโอเวอร์ e ลีกนั่นแหละลอคัสกับมอดคนอืม,<น>อมเอาจริงมันไม่มีดรามานะ่าตั้งแต่ไม่มีพวกเจ๊กแล้วลหละ <c oughs> <c oughs> เอาไว้ง่ายเลยคือผมขนาดผมไม่ค่อยตาม c ีเดนเอโอวรนะรู้เลยว่าถ้าลอสเตอร์มันไม่มีเจ๊กอะ่ะโดนคนด่าละ <c oughs> เพราะว่าเจ๊กชอบกันเยอะใช่เพราะว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าพ่อพระแห่ง DPS ใน Overwatch โลกคือหลายๆทุกคนทั่วโลกยอมรับคนชอบอ่ะใช่เป็นคน p นั่นแหละเออนะครับรวมถึงยังไม่นะกับซีเกานะที่หายไปอีกเลยครับผมเออก็ดราม่าไม่แปลกใจแต่ว่าก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ากรรมการเขาก็ไม่ได้เรียกได้แบบเป็นยี่สิบคนเนอะเขาต้องเลือกจำกัดเออก็ทำอะไรโดนดนาอยู่แล้วความพิธีก็เออนะครับผมก็สุดท้ายก็ต้องยอมรับเขาเรียกว่าการตัดสินใจของความพิธีกันไป ้ำมองคุณนุกเห็นคุณนุกเคยพูดไว้ว่า้ำมงคุณนุกคิดว่าแบบโค้ดน่าจะเลือกโค้ดที่ซิงกันมากกว่าถูกไหมใช่คือเกมโอวอรเนี่ยเป็นเกมที่ใช้ทีมเวิร์กเยอะมากถ้าสมมุติอเอาใครสักคนหนึ่งมาแล้วมันเล่นไม่เข้ากันจริงๆอะ่ะม,มันก็จะเล่นได้ยากอะ่ะคือมันสักจะเลือกแต่คนเก่งไม่ได้อะ่ะใช่แล้วผู้เล่นส่วนใหญ่ก็มาจากโอเวอร์คอนเทนเดอร์ทั้งหมดก็ก็กกมีทั้งคอนเทนเดอร์ทั้งหลีกนั่นแหละแต่เขาอาจจะดูกันหลังบ้านว่าเอ๊ะ พวกนี้เล่นกันแล้วซิงกันมากกว่าหรือเปล่าสไตล์การเล่นอาจจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าเขาอามีการวิเคราะห์มานะก็เชื่อในโค้ชแล้วกันเขาเลือกมาเขาคิดว่าดีแล้วก็คงดีแหละก็น่าจะดีกับเขาแหละนั้นจริงๆโอเคครับก็จบกันไปเข้าสู่โอวัตลีกซีซั่นหนึ่งเพลย์ออฟวีคแรกกันบ้างนะครับก็เป็นการเจอกันหลักๆ ของอา l a ฟิลาเดฟิวชั่นเนาะกับบอสตันอัพไลซิ g งแล้วก็ลอ n ด o n สป i t ไฟ r e แล้วก็เอลดีเอลเอกาเเตอร์ก็คือทีมที่สี่ห้าหกสามด้วยสิ3 4 5สามสี่ห้าหกเออสี่ทีมก็คือวีคแรกนะคะเปิดมาก็เซอร์ไพรส์เลยก็คือเออลอ n ดอนสป i ดไฟที่เจอกับเอลเอกาดิเอเตอร์เนี่ยค่ะคือวิธีการเล่นของกา a r เ i เตอร์เนี่ยประหลาดมากทุกคนอาจจะได้ดูคลิปกันมาแล้วแหละ เออมาทําให้ลอนดอนเนี่ยตั้งรับไม่ทันคือเป็นแผนที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์หนักมากนะครับก็คือเป็นการเล่นเซอร์ไพรส์เอาห้าคนบุกอ้อมหลังเล่นในด่านคิงโตรใช่ไหมก็คือเอาห้าคนอ่ะบุกไปแล้วทําทีว่าเหมือนมีหกคืออําพลางอ่ะแบบเอาตัวใหญ่ๆมาบล็อกเล่นแบบเหมือนหลอกเออเล่นบุกนะนะถ้าใครได้ดูคือเขาเล่นหยิบห้าตัว เข้าไปในพอยแล้ววิ่งเข้าด้านผับด้านซ้ายแล้วทะลุไปด้านหลังแล้วทางลอนดอนคิดว่าก็ไปหมดแล้วมั้งเออแป๊บเลยถอยออกไปนิดๆใช่แล้วจังหวะที่ถอยอ่ะเขาไม่ทันเห็นว่ามีอีกหนึ่งคนอ่ะไม่ได้ตามไปด้วยก็คือโดโรโฟนั่นเองโดโรเมเกอร์มาปึ้งปึ้งไปแล้วสองคนทำไม่พอยนั้นหลุดไปถึงแม้ว่าจะใช้เวลาสักหน่อยนะผมก็ไม่ถึงขนาดว่าไวนะแต่ว่ามันวันเทคที่ชัวร์มากชนะครับผมอืมถือว่าเป็นแผนที่ดีที่ทำมาใช้ได้ครั้งเดียวได้ครั้งเดียว แล้วอีกอย่างหนึ่งคือฟิชเชอร์ไม่ได้ลงด้วยแล้วเอาไอร x มิกซ์ลอด้แต่ก็ถือว่าโอเคนะเฉพาะในวันแรกนะอันนี้บอกก่อนว่าเฉพาะในวันแรกวันอื่นนี่น่าจะโดนชาวเน็ตสับเละว่าทําไมไม่เอาฟิชเชอร์ลงมาแต่ประเด็นนี้ทําไม่มีดราม่าเลยนี่ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าฟิชเชอร์ฟอร์มดีไงเออคนก็งงว่าเออทําไมฟิชเชอร์ไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีปัญหาแล้วก็มีคนแบบเมาเมาส์กอสิบว่าฟิชเชอร์ไม่อยากเล่นอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นแบบเออฝั่งเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นต้นสังกัดทีมของเฟชเชอร์แนเอีกาดิเตอร์ออกมาว่าแบบมันมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เฟเชอร์ไม่สามารถลงสนามได้เนี่ยวันวันแรกแค่วันแรกนะอแต่ก็เหมือนกับมีมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรปาปรัซซี่ก็จะโอเวอร์ลีตากันนะครับก็ออกมาสุขสิกว่าเขาไม่ชอบคนในทีมเขาก็เลยไม่อยากูไม่พอใจคนในทีมก็เลยไม่อยากเล้นด้วยอะไรแบบนี้แต่เฟชเชอร์บอกว่าไม่จริงอืม ฉันเล่นได้แต่ว่าก่อนหน้าเนี้ยไม่ค่อยได้ซ้อมกับทีมเท่าไหร่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฟิชเชอร์ถึงไม่ได้ลงแล้วก็เอาไอริมิกซ์มาลงแทนอืมอืมจริงๆดราม่าก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกอืมเป็นแบบเหมือนแบบปาปาลาซี่แฉคราบอะไรที่เขาเมาเมากันแค่นั้นเองแต่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฟิชเชอร์ก็ไม่ได้อธิบายอะไรเยอะแยะนั่นสิครับก็เป็นเรื่องข้างหลังเนาะอืม กันไปแต่เอาจริงๆไอรีมิกกับวอยแล้วก็บีชูเนี่ยเล่นได้โอเคเลยนะอืถือว่าโอเคเข้าขากันได้ดีมากในระดับหนึ่งไอรีมิกเนี่ยตอนแรกหลายๆคนพูดแบบว่าเป็นแทงที่ไม่โอเคเลยกลางที่สุดในโอวัชลีโอเออแต่ก็มีช่วงที่เขาเล่นดีแหละเอซึ่งเขาก็ทำออกมาได้ดีไหมก็ดีก็ดีนะแต่ว่าปัญหาคือไอวันที่สิเท่าไหร่นะสิใช่ไหมหรือสิบส วันที่15้าวันที่สิบ้าครับที่ลอนดอนจะต้องเจอกับ LA ลเอทีนึงใช่เละเป็นโจ๊กเลยจ้ะลอนดอนเนี่ยตบเขายับเลยทำไมลอนดอนถึงตบยับขนาดนั้นเลยนะเหมือนเขารู้แล้วว่าโอเคเล่นกับกาเดเตอร์ต้องเล่นอย่างเงี้ยในชุดที่มีไอรีมิกแล้วไอรีมิจะบอกว่าโดนตบเขาแบบยับเลยอะสู้ไม่ได้เขาจับไต่ได้ใช่แล้วเจเจอร์เนี่ย เกสเตอร์ผู้เล่นของลอนดอนเนี่ยเขาก็วิ่งไล่ยับเลยอะ่ะเขารู้แล้วว่าต้องไปจัดการใครอะ่ะวิ่งหาอย่างเดียวเลยอัอ่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมกาเดเตอร์ถึงแพ้ไปในรอบเพย์ออฟนั่นเองค่ะคิดว่าลอนดอนกลับมาไหม กลับมาไหมในระดับหนึ่งนะเอาจริงๆไม่ได้แย่เท่าซีซั่นเอยไม่ได้แย่เท่าวิีตอน <week 3 S 2> ที่อยู่ในสเตจใช่อันนั้นคือไม่ไหวแล้วอะแบบรอแล,ล้รอแล้วแต่อันนี้เหมือนแบบว่า,ม,ามีมีไฟฮ<า>ึดขึ้นมาตอนนี้เขาใช้แพทเดียวกับสเตจสี่ปะไม่ค่ะก็ เป็นอีกแพทหนึ่งแล้วเป็นแพทที่มีฮันโซใหม่แล้วอ่ะอ๋อแพทฮันโซใหม่แล้วอ๋อก็เริ่มมีการหยิบฮันโซกันเยอะขึ้นเท่าไหร่เยอะมากเห็นทุกเกมเลยมันเกลียดมากฮันโซที่มีโมบิลิตี้มันเก่งเกินอ่ะใช่คือไม่มีตัวไหนที่รู้สึกเวลายิงกดแล้วกลัวที่สุดเท่าฮันโซแล้วล่ะฮันโซมันเพี้ย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 ถูกไหมก็กดอีทุกทุกททุกแสักพักหนึ่งก็กระโดดหนีให้เพื่อนยิวแล้วมันแตกต่างจากวีโด้ด้วยคือมันซับเพลสได้โหดกว่าวีโด คือวิดอมันมาพิกออฟมาฆ่านะแต่ว่าถ้าซับเทสด้วยเนี่ยต้องอันโซจริงนะครับผมมันมจะได้เห็น2ตัวนี้คู่กันในทีมเดียวก็มีใช่เพราะมันกดนดัน,ดนมันกดดันได้สูงมากเพราะว่า Sonic แอโรยัดนึกสภาพว่าอีกฝั่งวิดออีกฝั่งโดน Sonic ยัดขายัดหน้าประตูแล้ววิดอฝั่งหนูเล่นไม่ได้เลยนะเพราะว่าเจอรู้ข้อมูลหมดจะพิกจะอะไรมาก็โดน เออมันจะสร้างความกดดันกับวิดีโออีกฝั่งได้มากมันก็เหลือเหมือนกลายเป็นว่าเป็นแพทสไนเปอร์โชดาวอย่างที่บอกคือสไนเปอร์ยิงกันแต่ก็ดีนะเป็นแมตที่เรียกเสียงเกียวกาวดีเพราะว่าคนดูชอบใช่พอหันจริงจริงมันสนุกอะหันโซมันหันโซมันไม่ได้กันอมันก็เหมือนมวยหนึ่งหนึ่งวะวะแบบเวลาคนดูโดตาชอบหนึ่งหนึ่งมิดเลนน่ะตบกันท้าหนึ่งหนึ่งนี่ก็อารมณ์นองๆนั่นแหละหันโซหนึ่งหนึ่งกันเออวิดีโอหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะฮะ ก็ส่วนอีกทีมหนึ่งที่มีการตบกัน Fusion กับ Boston นั่นเองเออาจริงๆคู่นี้สูสีนะอืมสูสีเลยแหละแต่สุดท้ายก็ฟ h i l a d e l p h i ชนะไปทั้งสามเซตเลยเอ้ยสองเซตสี่แพ้นสองเซตใช่ฟ h i l a d e l p h i นี่ถือว่าดีกว่านาอ Boston เหมือนมาแค่แบบแบบหนึ่งปะเหมือนมาในสเตจสามใช่แบบมาแบบคนลุกแล้วก็แผ่วไปเออแต่เอาจริงๆเข้ามาเพย์ออฟได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ เราเล่นสูสีกับฟิวชั่นได้นี่ก็โอเคในะระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ก็อ,อะไรหลายๆอย่างแหละทั้ง DPS ก็อาจจะสู้ยากกว่าแท้งก็อาจจะไม่ได้เข้มเท่าอะไร,รอย่างเงี้ยอืมก็ต้องรอดูต่อไปเลยอีกสองวใช่ค่ะครับมาดูในคู่สัปดาห์หน้ากันบ้างนะครับคุณนุกเป็นไงบ้างฮะ ก็เดี๋ยวฟิวชั่นจะได้ไปเจอกับนิวยอร์กนะคะว่าที่แชมป์ของเราเออย่างยังเลยคุณ<ม>รีบแล้วแชมป์แล้ว <laughs> เราให้เต็งแชมป์แล้วก็ลอนดอนจะได้เจอกับ LA v a อเ a n t อืคืออันนี้มันจะเล่นกันแบบว่า b บ s อ of ไฟส์สครั้งครับก็มีให้ดูกันยาวๆสุขสาวอาทิตย์ค่ะ เอ๊ะไม่ใช่วันศุกร์สี่วันพรหัเส,สาร์อาทิตย์อ่าอืมไม่มีวันศุกร์วันศุกร์หายไปหน่อยนาะวันศุกร์หยุด <laughs> อ๋อโอเคก็ต้องรอดูกันนะฮะผมว่าเราน่าจะได้เห็นอืมเราถ้าเราได้เห็นลอนดอนตกไวเลียนได้นี่น่าจะเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์นะอืมแต่มันเป็นแผนเขาปะผมว่าลอนดอนก็กลับมาเป็นแผนเขาด้วยเหมือนกันเพราะเขาชอบที่สนิทปะเออเบิร์ดลิงนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะใช่แซ่บอยู่มากอืมถ้าเขาตกวาเลียนได้เนี่ย คือชัวโฟเนี่ยจาก LA g เ a กรีเเนี่ยเขาก็แม่นนะแต่เบิร์ดลิงชนะนะในในรอบของวันที่สิบห้าครับเป็นเรื่องที่แบบน่าติดตามผมว่าคู่ลอนดอนกับวาเลียนน่าจะสนุกอยากดูแผนมากกว่าว่าจะงัดอะไรมาสู้กันอยากเห็นอะไรแปลกๆเหมือนตอนที่ลอนดอนเจอกับการีเตอร์อีกอ๋อเออเป็นเรื่องที่สนุกกันนะเพราะมันต้องแบบขิงกันแล้วอะวัดความคีเอทแล้วอะเพราะว่ามันจะเข้าแกนไฟนอลแล้วอะมันต้อง ทุกอย่างออกมาแล้วแล้วนี่วิกสองวิกวิกหน้าก็วิกสุดท้ายแล้วนะ hmm. วิกแบบวิกมาลืน hmm. แล้วอก็เป็นวิกสุดท้ายแล้วอ่ะมันต้องแบบเอาให้สุดนะฮะก็ก่อนจากกันไปนะฮะก็นี่คือทั้งหมดที่ว่ากันมาของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก่อนจากกันไปก็มีโอเวอร์คอนเทนเดอร์เนาะครับทุกวันศุกร์เสาร์ครับของแปซิฟิกใช่แล้วก็ฝากดูทีมเดอะดิมแคตเตอร์ด้วยนะครับ <Okay. S 1> ส่วนอีกทัวร์หนึ่งก็เป็นพับจีโมบายวอร์มอัพทัวนาเมนต ก็เป็นทัวร์ของเป็นทัวร์ของผับจีโมบายไทยแลนด์นะครับเป็นทัวร์ที่เปิดให้ผู้เล่นในไทยได้มาแบบต่อสู้กันเพราะว่ามันเป็นทัวร์แรกเราจะได้เริ่มเห็นว่าแบบเออมีใครที่น่าจับตามองไหมอีกอย่างผับจีโมบายในไทยค่อนข้างมันไม่ใช่แค่ในไทยผับจีโมบายเป็นอะไรที่คนเล่นกันในมือถือกันเยอะมากใช่เล่ริงไม่ได้นับแค่ในไทยอย่างเดียวนะค่อนข้างเยอะในทีเดียวเพราะงั้นต้องรอติดตามนะครับ าสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่แฟนเพจของ The Dream c a t t e r ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะฮะรวมถึงข่าวที่เราพูดมารายละเอียดลึกๆก,ก,ก็จะมีเหมือนกันใน The Dream c a t t e r นะครับครับ,รบโอเคครับแล้วก็ยังไงเราขอฝากกันด้วยกับ l i g h Up Gamer Podcast นะครับในสัปดาห์ถัดไปครับสัปดาห์นี้เราขอลากันไปก่อนครับผม ลาซันะครับแล้วก็อีกสองคนครับคุณซันและก็คุณนุกนะครับขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย